สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวสั้น SF News นะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมคณินจิตนิยมศิลป์นะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์สำหรับวันนี้กันเลยนะครับทางโรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนต์นะครับได้ปรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นะครับที่เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning นะครับครบทุกระดับชั้นส่งผลให้นักเรียนนะครับเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นครับนักเรียนยังได้ฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับอย่างเป็นระบบในโลกปัจจุบันครับคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยในยุคโลกาภิวัตน์นี้ทุกอย่างไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับจากการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ครับส่งผลให้ทุกโรงเรียนนะครับต้องมีการปรับการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปโรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนต์นะครับจึงได้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนนะครับผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning Active Learning เนี่ยนะครับคุณผู้ชมพูดกันง่ายๆสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือเน้นให้ลงมือทำได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหานะครับได้คิดอย่างสร้างสรรค์และที่สำคัญคือทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดถือที่ตัวนักเรียนเป็นสำคัญนะฮะโดยเน้นให้ผู้สอนนะครับออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนนะครับประกอบไปด้วย 1. การเรียนรู้ที่เน้น 4I คุณผู้ชมครับ 4I ในที่นี้นะครับจะประกอบไปด้วย I ตัวแรกครับ imagination จินตนาการ I ตัวที่2เนี่ยนะครับคือ inspiration หรือแรงบันดาลใจ I ตัวที่3ครับคือ insight ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ I ตัวสุดท้ายครับคือ intuitionนะครับคือการอย่างรู้ซึ่ง 4i เนี่ยเราจะทำกับนักเรียนในทุกระดับชั้นไปเลยนะครับและ2ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21นะครับคือ 4c ตัวแรกนะครับก็คือ critical thinking and solving คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา communication ครับการสื่อสารเป็น c ที่2นะครับและ c ที่3ครับ collaboration นะครับการทำงานเป็นทีมและ4ตัวสุดท้ายครับคุณผู้ชม creativity and innovation คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนะครับโดยแต่ระดับชั้นนะครับมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ต่างกันออกไปนะครับดังที่เราจะยกตัวอย่างให้ชมกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะฮะมาดูกิจกรรมในภาคเรียนที่1นะครับคุณผู้ชมโรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนต์นะครับจัดให้มีการเรียนการสอนตามจุดนะครับเน้น SEP คืออะไรคือเน้นภาษาไทยภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยแบ่งเป็นระดับปฐมวัยคือ literature based learning นะครับระดับปฐมศึกษาปีที่1ถึง3คือ storytelling และระดับปฐมศึกษาปีที่4ถึง6คือ play on stageส่วนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นะครับเราจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่า Out of the Box ที่เน้นภาษาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาค้นหาความรู้นะครับตามหัวข้อที่ได้รับและนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนำเสนอเพื่อ presentation เนี่ยนะครับเรื่องราวที่ได้ศึกษามาพร้อมกับแนบคำบรรยายภาษาอังกฤษตรงนี้นักเรียนเนี่ยจะต้องใช้ความรู้ที่เรียนมานะครับประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับนะฮะและทางโรงเรียนนะครับได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นคอมเมนเตเตอร์นะครับเพื่อติชมแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานของนักเรียนอีกด้วยนะครับและได้แบ่งประเภทของรางวัลนะครับเป็นรางวัลเทคนิคการถ่ายทำยอดเยี่ยมรางวัลบทสารคดียอดเยี่ยมรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมและรางวัลสารคดียอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับและทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยก็เหมือนเป็นการเสริมแรงนะครับให้นักเรียนรู้สึกว่าอ่ะนี่คือผลที่เราได้รับจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานนะฮะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถทำได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะฮะนักเรียนทำออกมาได้ดีนะครับและสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมต่างๆที่มันหลากหลายนะครับภายใต้การกำหนดหัวข้อกว้างๆของผู้สอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการตีกรอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจนเกินไปเนี่ยนะฮะและมีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นนะครับได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะฮะหัวข้อไทเทสระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหัวข้อ cross culture และระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะครับหัวข้อ Thai heritage นะครับสำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ครับคุณผู้ชมท
ทางโรงเรียนนะครับจัดให้นักเรียนที่มีความรู้มากพอเนี่ยนะครับจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเนี่ยไปแบ่งปันกับผู้อื่นคือไปแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นที่อยู่ภายนอกนะครับอาจจะเป็นโรงเรียนหรือเป็นกลุ่มสังคมเนี่ยโรงเรียนก็จะจัดอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับในรูปแบบของคาราวานออฟโนเลจนะฮะโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยนะครับได้ไปใช้ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่โดดเด่นของโรงเรียนเซนฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนต์เราเลยเนี่ยนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับกรุงเทพมหานครในพระราชินูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรนะครับส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนวัดราชภาติการามซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนใกล้โรงเรียนของเรานะครับในการจัดกิจกรรมคาราวานออฟโนเลจเนี่ยนะครับนอกจากนักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆเหมือนเป็นการทบทวนกึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความเมตตากรุณานะครับต่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าให้รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยแล้วก็ทางโรงเรียนเรามองว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะพัฒนาไปคู่กับความรู้นั่นก็คือคุณธรรมนะครับและเป็นการจุดประกายให้ตัวผู้เรียนเองเนี่ยเป็นผู้ที่รู้จักนะฮะแบ่งปันความรู้และสิ่งของต่างๆไปสู่ชุมชนด้วยนะครับส่วนในภาคเรียนที่2นะครับทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นไปที่ SMT ฟังดีๆนะครับคุณผู้ชม SMT SMT เนี่ยจะเป็นตัวย่อของชื่อรายวิชาต่างๆนะครับแน่นอนทุกคนคงจะเดาได้คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมเพิ่มพลังคิดให้กับนักคิดรุ่นเยาว์ด้วยกระบวนการ STEM Education นะครับโดยแยกเป็นกิจกรรมดังนี้การจัดการขยะครับนะครับปัญหาขยะทุกวันนี้มีมากมายเหลือเกินเนี่ยทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมการจัดการขยะเน้นการนำของเหลือใช้นะครับมาประดิษฐ์หรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งนั้นด้วยเหมือนเป็นการรีไซเคิลนะครับคุณผู้ชมโดยประถมศึกษาปีที่1ครับเขาจะมากับโครงการที่ชื่อว่า Green Lifeนะครับประถมศึกษาปีที่4 Magic Box นะครับและมัธยมศึกษาปีที่1 Golden Garbage นะครับมาสู่การอนุรักษ์น้ำกันบ้างนะครับเน้นการเรียนรู้เรื่องน้ำการจัดการน้ำนะครับเพื่อนำไปสู่การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำนี้นะครับประถมศึกษาปีที่2ครับเข้ามากับโครงการ Amazing of Water ประถมศึกษาปีที่5ครับ Hydro Power นะครับและระดับมัธยมศึกษาปีที่2ครับReclaim Water นะครับพอเราผ่านไป2เรื่องแล้วนะฮะอีกเรื่องนึงครับที่มีทุกวันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่เราให้ความสำคัญครับคือการใช้พลังงานทางโรงเรียนก็ตอบสนองกับการใช้พลังงานนี้เลยนะฮะโดยเน้นการสร้างชิ้นงานเพื่อการใช้พลังงานในชีวิตเราอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยประถมศึกษาปีที่3ครับเข้ามากับโครงการ Wonderful of Wind นะครับประถมศึกษาปีที่6 Solar Powerมัธยมศึกษาปีที่3 Smart City นะครับและอีกหนึ่งโครงการนะครับอย่างไอเดียบาซาร์นะครับเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การออกแบบผสานกับเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมซึ่งตรงนี้นะครับจะตอบสนองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ที่ต้องมีความรู้พื้นฐานแล้วเราจะต่อยอดให้กับนักเรียนโดยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้าไปนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมชมรมอีกนะครับคุณผู้ชมเพื่อส่งเสริมความสนใจความถนัดนะครับและอาชีพฟังไม่ผิดครับเราเพิ่มความถนัดและอาชีพเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เก็บไว้เป็นลักษณะทักษะติดตัวนะครับโดยมีทั้งหมด6ชมรมกันเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจและตอบสนองตามความต้องการอันแตกต่างไปนักเรียนรายบุคคลนะฮะคือ1ชมรม Creative Leading 2ชมรม Food Designand food stylist นะครับ3ชมรม SF volunteer save the world 4ชมรม star dance club 5ชมรม fashion design 6ชมรม creative studio and media studio นะครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพรวมหลังจากการจัดการศึกษาที่เน้น active learning ครบทั้งวงจรในทุกระดับชั้นเนี่ยนะครับ
ทำให้เราพบว่านักเรียนเนี่ยได้มีพัฒนาการตามทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21นะครับอีกทั้งยังมีความสุขนะครับสนุกและชอบการมาเรียนในทุกวันนะครับเป็นการเพิ่มเจตคติต่อนักเรียนอีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวสั้น SF News นะครับผมคณินทร์ นิยมศิลป์และทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ